วัดนี้เดิมชื่อว่าวัดเขาพระเมื่อปีพ.ศ. 2509เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชปุณณปุณณสิริองค์ที่17แห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมัยเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญทรงพระดำริว่าวัดเขาพระนี้ชื่อซ้ำกับวัดเขาพระที่อำเภอเดิมบางนางบวชจึงได้ทรงปรึกษากับนาวาอากาศโทแย้มประภัททองและได้ตกลงให้ต่อชื่อเดิมออกไปว่าวัดเขาพระศรีสันเพชยารามมาจนถึงปัจจุบันค่ะThank you.